มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองคุมเข้มรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจพื้นที่และดูแลรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตลอดจนบุคคลสำคัญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดอุบลราชธานีและทหารตำรวจฝ่ายปกครองตรวจพื้นที่หรือบุคคลต้องสงสัยณสถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีสถานีรถไฟวัดพระธาตุหนองบัวสถานที่ที่มีคนหนาแน่นตลาดนัดโต้รุ่งทุ่งสีเมืองและตรวจสถานที่สำคัญสถานีไฟฟ้าย่อยวนารมณ์และประปาทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสถานการณ์เหตุความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยในที่ตั้งในการสนับสนุนหรือหน่วยที่สนับสนุนด้านกำลังพลเป็นพิเศษทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับให้สถานีขนส่งผู้โดยสารสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีตรวจความพร้อมของกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและหากประชาชนพบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัยหรือบุคคลมีพิรุธให้รีบแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ได้ทันทีสายด่วน191